นับสนุนโดยช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนโชว์เคสวันนี้มาเล่นมินิกอล์ฟที่สยามคันที่คลับกับโปแป้งสนามสวยมากกรีนเนียนมากด้วยค่ะคือกรีนที่นี่กรีนซ้อมใหญ่มากะนะครับใหญ่มากเพียงพอที่เราจะมีโอกาสได้พัดธรรมดาสนามซ้อมพัดเนี่ยเราก็ซ้อมธรรมดาแต่ที่นี่เขาพันที่เขามีพื้นที่เยอะเขาก็เลยเซตเป็นเหมือนกับมินิกอล์ฟให้เราเลยทั้งหมด12หลุมค่ะ12หลุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะซ้อมพัดทั่วไปหรือว่าจะเล่นเป็นเกมก็สามารถจะเล่นส่วนมากแล้วขึ้นกรีนเราคาดหวังว่า2พัดต่อหลุมใช่ไหมเพราะฉะนั้น12หลุมก็คือพา24ถูกไหมครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นเกมกับโปรแป้งก็ถือเป็นการซ้อมด้วยเล่นด้วยแล้วก็พัดไหนมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะคิดดังๆให้ฟังแล้วกันแต่พี่แปลกเรื่องนึงพี่เวลาพัดพี่ยังไม่ชอบใส่แว่นตากันแดดเวลาตีใส่ไหมไม่ใส่ค่ะใส่เดินเฉยมีไว้คาดทำเท่ใช่สวยๆเก๋ๆเวลาตีผมใส่แต่เวลาพัดผมไม่ชอบใส่เอางี้เดี๋ยวแป้งเล่นหลุมเลขขี้ได้ค่ะแป้งเล่นหลุมเลขคู่ได้ค่ะจากจุดทันทีโอเคนะแล้วอีกคนนึงจะสลับเล่นลูกเดียวกันนะครับแล้วโฟซัมโอเคมาจากไหนสองอ่ะเริ่มเลยเดี๋ยวก็กลัวหรอกคิดดังๆให้คนดูด้วยแล้วกันคือแต่มาเล่นกันเองนี่อาจจะไม่เจอหลุมนี้ลายนี้นะใช่เพราะอาจจะแป้งว่าเขาเปลี่ยนหมดเลยเรามาแต่ละวันก็จะไม่เหมือนเดิมนี่ลายขวากะว่ายังไงแล้วเนี่ยให้น้ำหนักเป็นตัวสำคัญอันนี้ลายพี่ดูแล้วน่าจะขวาหน่อยเดียวมั้งไม่น่าเยอะด้วยแต่น่าจะอยากให้แรงพอแป้งจะได้ไม่ต้องเก็บยากเกินไปนักแล้วไม่ขวาแล้วนะเรามาโบกี้กันคนละทีแล้วเดี๋ยวก่อนเราโบกี้กันคนละทีแล้วมันดูเหมือนไม่มีลายเลยอ่ะนี่ขวาเยอะเลยค่ะเล่นเลยต้องช่วยเอ้าเย้สี่อยู่นี่จะขึ้นเดินเยอะอีกแล้วอ่ะพี่เจเจอแต่ลายที่เป็นขึ้นเนินแบบสุดๆแต่พี่เห็นแล้วเนินที่อยู่บอกเมื่อกี้มันมีเนินนี้ดันไปซ้ายใช่ไหมเนินฝั่งซ้ายมันดันใช่ไหมดันเยี่ยมค่ะเกิน2อยู่ที่นี่เขาปั้นเนินไว้เยอะมากเลยนะคะมี2ลายจริงแล้วเดี๋ยวเราทำ Q&A 2ลายสักตอนนึงลายน่าจะให้อ่ะมาแล้วปีปีหนึ่งนี่แป้งเดินทางกี่ประเทศจ้าในการแข่งแป้งเล่นเอเชียนทัวร์ค่ะส่วนใหญ่มีเล่นจีนไต้หวันอินเดียบ้างประเทศรู้สึกไปไต้หวันเรื่อยๆนะใช่ค่ะไต้หวันคุยด้วยทีไรก็เดี๋ยวหนูไปไต้หวันค่ะที่เจอขึ้นเนินเยอะๆอีกแล้วเนี่ยกลับไหมโอ้พูดชายค่ะโอ้ยอันนี้เราสอนท่านผู้ชมหน่อยดีกว่าเราถ้าเจอเพราะลายประเภทนี้นี่ลายเยอะมากลายเยอะมากเจอไม่บ่อยด้วยใช่ค่ะอันนี้คือในทีวีอาจจะดูไม่รู้ออกหรือเปล่านะครับแต่ว่าขวาเนี่ยสูงสุดแล้วแล้วก็เทเอียงอย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นมันลงเนินแล้วก็ขวาไปซ้ายแน่ๆค่ะจริงๆวิธีดูลายแบบถ้าสมมติเป็นลายแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเห็นลายชัดๆจริงๆให้ไปยืนอยู่ตรงระหว่างมาเลยทำจริงเลยใช่ยืนอยู่ด้านที่ต่ำกว่าอือฮึแล้วเราจะรู้ว่า
จุดสูงสุดอยู่ตรงไหนคือมันจะต้องเป็นเคิร์ฟใช่ไหมคะพี่เจแล้วก็ดูว่าจุดสูงสุดจะพาลูกไปอยู่ตรงไหนจุดสูงสุดก่อนแล้วก็ปล่อยน้ำหนักให้เขาไหลเข้ามาแล้วหนูมองว่าตรงไหนจ๊ะน่าจะเป็นช่วงตรงนี้ค่ะสูงสุดโอเคทีนี้เพื่อให้เห็นภาพด้วยนะครับว่าระยะบังเอิญมันลงเนินเยอะมากเนี่ยจากนี่ถ้าผมเดินอยู่แล้วเนี่ย1 2 3 4 6 7 8 9 10 15 9ยาวๆของพี่เจถ้าซัดเป็นแนวตรงคือลายนี้ค่ะโอเคไหนแป้งเดินไปชี้ดิว่าแป้งจะเล็งไปตรงไหนโอ้ยเอียงขนาดนี้ต้องนี่เลยค่ะสูงสุดคือในทีวีเราต้องยอมรับนะครับว่าบางทีภาพในทีวีเนี่ยมันไม่สะท้อนความเป็น3มิติใช่เหมือนกับที่เราอยู่จริงคือผมพยายามยืนเส้นตรงอยู่นี่สร้างเส้นตรงเนี่ยตำแหน่งที่โปรแป้งบอกว่าให้เล็งเนี่ยคือจากเส้นนี้เนี่ยออกขวาไปเกือบ4หลา3หลากว่าถึง4หลาค่ะแล้วน้ำหนักล่ะในที่ลงเนินตลอดทางถ้าวัดเป็นทางเรียบให้น้ำหนักเหมือนหมดแค่ไหนโอ้ก็ต้องที่ประมาณที่ยืนอยู่เนี่ยค่ะเพราะมันเป็นแค่นี้อยู่ไหมใช่ไหมคะก็คือให้ลูกมาถึงแค่นี้พอใช่แล้วที่เหลือก็ให้สโลปทำงานส่งลูกต่อไปโอเคนะครับจะได้นึกภาพออกนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเรารู้ว่าคนที่เล่นมานานแล้วลูกประเภทนี้เล่นเป็นอยู่แล้วแต่ว่ารายการมีทั้งคนเล่นมานานเกินค่ะและมือใหม่ด้วยตอนนี้เอางี้ดีกว่าท่านผู้ชมนานเราเล่นกันเดี๋ยวเราก็เล่นเหมือนเดิมแหละแต่ว่าอยากให้เห็นด้วยว่าก่อนอื่นเห็นด้วยว่ามันเร็วขนาดไหนลูกไม่อยู่เลยค่ะไหวเนี่ยต้องกดไปนิดนึงอ่ะถึงจะอยู่นะมันเร็วนะครับมันเร็วนะครับมันฟ้องกันนะผมจะเดี๋ยวให้โปรแป้งเอาจริงแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่ามันไปได้หลายทางมันมีทางที่ดีที่สุดเดี๋ยวฉากนี่90ใช่ไหม90ไปนี่เกือบ90อ่ะเอายอดเนินนี้ก่อนเลยเนี่ยหลังหาเนี่ยเอานี้ให้ดูก่อนเลยว่าถ้ามาทิศนี้เนี่ยนะอุ๊ยดีแต่มันลงอย่ายอดเนินสูงมันก็แรงไงนี่ดูแล้วถ้าเกิดเราไปน้อยกว่านั้นค่ะอันนี้ก็น้อยไปละเหมือนกันต้องแบบพอดีจริงๆเธอก็พาไปนู่นเลยนี่สอนลายอยู่นะอาจารย์อีกลูกนึงนะอีกลูกนะมันพอสมควรอ่ะแล้วมันต้องลึกพอด้วยพอลึกไม่พอมันก็ตกก่อนลึกไปมันก็เลยวิ่งชนเหลือกล้องพอดีเลยโอ้ยไม่พออ่ะไปหน่อยดูดิเนินอีกละถ้างั้นเดี๋ยวพี่พัดข้ามเนินไปเลยแล้วกันเดี๋ยวแล้วหนูไปกลับมาจากทางโน้นเดี๋ยวพัดขึ้นเนินเก่งกว่าวันนี้แหละโอ้ยเบาไปละข้างหลังมันน่ากลัวมาให้ท่านชมดูดิถ้าเมื่อกี้ไม่สั้นแล้วแรงเกินไปชีวิตชีวิตมันจะเปลี่ยนดังนี้พี่เจชีวิตโปรแป้งจะเปลี่ยนดังนี้เหตุผลที่ต้องสั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลเห็นไหมมันจะไปลงหลุม9แทนเยี่ยมเฮ้ยเมื่อกี้มันลงแล้วไม่เหรอแทงออกตรงเนี้ยตัวแป้งเหงาอะขึ้นเนินยกให้โอเคเดี๋ยวแป้งเหงาแปลว่าพี่เจคงเบื่อแล้วแหละพัดขึ้นเนินทุกทีเลยขวาไหมคะพี่เจนิดหน่อยหรอมันเหมือนไม่ตรงกันชิบ้าพี่ว่าซ้ายตรงนี้แรงอะแรงกว่าเหรอคะ
ชื่อตัวเองชื่อตัวเองเห็นละฉันบอกเธอแล้วยอดพี่เจคะเดี๋ยวเราต้องเล่นอีกรอบแล้วมึงเราเกินเนี่ยพี่เจลงเงินแล้วอาจจะขึ้นเดินมาเยอะป่ะเนี่ยคิดว่าเราประจานตัวเองมากเกินไปแล้วล่ะผมขอจบตอนแค่เพียงนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยว2คนจะไปซัดอีกรอบน่าจะต้องตั้งใจซ้อมมากกว่านี้ข้องใจเลยอ่ะเออแต่รู้ตัวว่าบางอันเนี่ยมัวแต่จะคุยก็เลยไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่ทั้งนั้นทั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับลองมาเล่นดูครับถ้าเกิดมาเนี่ยเผื่อเวลาเล่นเสร็จแล้วมาต่อนิดนึงใช่วอร์มอัพก่อนถึงที่ออฟไทม์อะไรก็แล้วแต่มันเป็นการซ้อมพัดที่ทำให้เราไม่เบื่อด้วยมีวัตถุประสงค์ในการซ้อมมากมายมีหลากหลายลายมากๆเลยดีมากเลยนะโอเคลองซ้อมกันดูนะครับมาเอาใหม่สนับสนุนโดยช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน